นั้นเป็นตัวเลขที่สะท้อนภาพความสำเร็จในหลายๆด้านค่ะทั้งเรื่องของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 นะคะรวมถึงการรักษาผู้ป่วยที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพจนเรียกว่าได้รับคำชมเป็นอย่างมากนะคะซึ่งทางโฆษกของศบค.วันนี้ยังคงย้ำเช่นเดิมนะคะว่าถึงแม้ว่ามาตรการต่างๆของเราจะเป็นมาตรการที่ได้ผลเป็นอย่างดีแต่เรายังคงจะต้องคงมาตรการเข้มแบบนี้เอาไว้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะซึ่งหนึ่งในคำชมที่ออกมาจากต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับการควบคุมและรับมือกับการระบาดของประเทศไทยวันนี้ในส่วนของทางเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็มีโอกาสเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะครับก็ชื่นชมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันสกัดกั้นการระบาดจนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงมาอย่างต่อเนื่องได้ครับเรียกว่ามีเสียงชื่นชมมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกับการรับมือการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะโดยต้องถือว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวในโลกค่ะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยที่สามารถรับมือกับการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีค่ะเราย้อนไปดูไทม์ไลน์กันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีช่วงเวลาสำคัญเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งที่มีเสียงชื่นชมมายังประเทศไทยโดย27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐได้มีการแถลงข่าวเรื่องการระบาดของโควิด-19 นะคะเขาก็เอาผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่ระบุบอกว่าสหรัฐเนี่ยครองอันดับ1เป็นประเทศที่รับมือกับโรคระบาดได้ดีที่สุดในโลกและในวันนั้นมีการเอ่ยชื่อถึงประเทศไทยด้วยนะคะว่าไทยของเราติดอันดับที่6ของประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียวของโลกด้วยนะคะที่ติดอันดับท็อป10ในการรับมือกับการระบาดของโรคและเป็นที่1ในประเทศในแถบเอเชียด้วยค่ะซึ่งการจัดอันดับนี้เป็นการวัดดัชนีความมั่นคงด้านสาธารณสุขของโลกเพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมอย่างยิ่งค่ะในการรับมือกับโรคระบาดของประเทศไทยโดยไทยเราได้คะแนนรวมทั้งหมดเนี่ย 73.20 คะแนนด้วยกันนะคะไทม์ไลน์ถัดมาค่ะวันที่8เมษายนไมเคิลจอร์จดีซอมเบรเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ไมเคิลได้กล่าวชื่นชมมาตรการของรัฐบาลไทยนะคะที่ส่งผลให้มีแนวโน้มตัวเลขของผู้ติดเชื้อถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแนวราบแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในแต่ละวันอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ดร.จอห์นแม็กอาร์เธอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐหรือว่า CDC ประจำประเทศไทยค่ะก็พูดถึงการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขของไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าไทยเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทั้งป้องกันทั้งเฝ้าระวังทั้งติดตามข้อมูลต่างๆตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อที่เมืองอู่ฮั่นของจีนมีการคัดกรองผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่ที่สนามบินนะคะจนกระทั่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอกประเทศจีนครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาส่วนเมื่อวันที่10มีนาคมค่ะก็มีสื่อของเยอรมนีมีการเขียนชื่นชมประเทศไทยลงในเว็บไซต์ Berliner Morgan Post นะคะที่ระบุบอกว่ารัฐบาลเยอรมนีควรที่จะเรียนรู้จากประเทศไทยในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนของกรุงเทพค่ะเขาสะท้อนภาพนะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่รวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยต่างก็สวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองแถมยังมีขวดเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดค่ะตั้งวางเอาไว้ในทุกที่เพื่อให้ทุกคนได้รักษาความสะอาดกันนอกจากนี้ยังมีการติดป้ายประกาศวิธีการปฏิบัติรับมือกับโรคด้วยรวมทั้งมีการสั่งปิดเมืองยกเลิกหรือว่าเลื่อนกิจกรรมที่มีผู้คนมารวมตัวกันด้วยซึ่งเขาชื่นชมนะคะว่าด้วยปัจจัยต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นวิธีการเป็นแนวทางที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งและน่าจะนำไปเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศเยอรมนีด้วยเหมือนกันค่ะถัดมาวันที่13มีนาคมนายเจเรมี่ฮันต์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษออกมาวิจารณ์รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนะคะบอกว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีมาตรการรับมือกับการระบาดเลยเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ย12มีนาคมยังไม่ได้มีการสั่งปิดโรงเรียนด้วยซ้ำไปรวมถึงคำสั่งห้ามการรวมกลุ่มในที่สาธารณะก็ยังไม่มีนะคะเขาก็ฝากให้รัฐบาลของอังกฤษเนี่ย
หันมาดูตัวอย่างจากประเทศไทยดูหน่อยซิว่าไทยเราทำอย่างไรจึงสามารถรับมือกับการควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดีนะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ได้เคยกล่าวกับคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ22มกราคมที่ผ่านมาค่ะครั้งนั้นเนี่ยมีการชื่นชมนะคะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของ WHO ด้วยถัดมา20มีนาคมค่ะนายแพทย์แดเนียลเคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยก็ชื่นชมมาตรการของไทยอีกนะคะที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดได้เป็นอย่างดีมีการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนได้เป็นประเทศแรกแล้วก็ยังมีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์กับการควบคุมได้ดีกว่าการใช้วัคซีนด้วยซ้ำไปและล่าสุดนะคะ14เมษายนที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยก็ชื่นชมประเทศไทยอีกครั้งนึงนะคะว่าเรามีระบบการดูแลสุขภาพไปถึงระดับครอบครัวที่ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่าอสมนี่แหละค่ะอสมทั่วประเทศกว่า1ล้าน4หมื่นคนที่ไปเคาะประตูบ้านดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะทำให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ส่งผลทำให้ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยลดลงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นตัวเลขที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คนไทยเราเองก็มีการชื่นชมกันนะคะว่าจริงๆไทยเราไม่ได้มีปัจจัยไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากมายแต่ว่าเรามีเรื่องของใจสู้นะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมเราไม่อยากให้ตัวเราเป็นคนป่วยไม่อยากให้คนในครอบครัวของเราต้องมารับเชื้อจากเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆทางสังคมเป็นอย่างดีเหลือเกินตัวเลขวันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนภาพความสำเร็จแล้วก็ต้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ